สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพามื้อจอบปลูกบักพริกค่ะอากาศดีแล้วค่ะพี่น้องบักพริกที่รอเวลามาโดนก็ต้องเอาลงดินแล้วได้เวลาแล้วค่ะดีใจหลายเด้อพี่น้องเอ้ยที่ได้เอาออกมาที่สิได้ปลูกแล้วรอมาหลายเดือนแล้วนะคะเฮามาปลูกนํากันเลยเนาะอันพลอยเอาไส้อันนี้บ่แม่นหยังเด้อพี่น้องพลอยสิคุกเข้าดินผสมดินบัดนี้ขี้ฝุ่นมันหลายลมมันแห้งนําข่อยก็เลยต้องเอาอันนี้ปิดดังแน่เพราะว่าข่อยไอน้ำแล้วก็เป็นวัดน้ำนะนะเดี๋ยวข่อยสิให้มื้อจอบเบิ่งพันบักพริกพี่น้องบักพริกพันนี่พันอ่างทองนะคะเดี๋ยวให้มื้อจอบเบิ่งงามบ่มื้อจอบว่ะงามเนาะเดี๋ยวลงคลิปให้มื้อจอบเบิ่งดูแล้วล่ะจนว่ามื้อจอบสิเบื่อเบิ่งแล้วล่ะอ่างแล้วอ่างอีกอยู่ก็ปลูกน้ำกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะข่อยสิลงประมาณ6ต้นซะก่อนอันกระถางก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในก็สไตล์ไส้ก้อนหินลงไปถามว่าไส้ก้อนหินเพื่อยังข่อยก็จะว่าประจําเนาะเพื่อที่จะให้น้ํามันระบายได้สะดวกถ้าเกิดน้ํามันบ่ระบายน่ะนะมันก็จะเฮ็ดให้รากผักของเฮาปลูกมันเน่าได้นะคะถ้าเฮาใส่หินลงไปใส่ดินลงไปบ่นี่น้ําเขาก็จะระบายเราก็มาเบิ่งทางนี่ก็แม่นดินสำหรับปลูกค่ะพี่น้องใส่กล่องยี่ห้ออะไรก็ได้บ่ได้จำกัดเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยๆตั้งกล่องก่อนเด้อค่ะเด้อทุลักทุเลล่มมันแห้งแน่จ้าหน่อยมือนี่พี่น้องค่อยสิเอาดินลงไปในกระถางซะก่อนมีปุ๋ยขี้ไก่น้ำปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็มีอันนี้นะคะพี่น้องสำหรับผสมดินเพื่อบ่ให้ดินมันแน่นเดี๋ยวเขาก็จะผสมลงไปก่อนอื่นเขามาเอาดินลงไปก่อนพี่น้องใส่ดินหอดขอบนี่นะคะอย่าใส่เกินไปเวลาเขาหดน้ำมันก็จะน้ำมันก็จะบ่หล่นออกเดี๋ยวมาใส่ดินกันเลยพี่น้องฝุ่นมันไงคอยเป็นวัดคอยไอไรพี่น้องแต่จะต้องใส่แบบนี้อากาศดีแล้วก็ดีใจแล้วเนาะได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ได้ปลูกพักกันนี่เราจะใส่ไปเลยได้เปิดถุงอื่นใส่น้ำอีกอยู่เฮ็ดก้อนดินให้มันละเอียดนะพี่น้องกับประมาณนี้นะคะห้ามบ่ให้ใส่เกินขอบนะพี่น้องมันจะมีขอบเห็นบ่มันจะมีขอบตรงนี้เขาก็ใส่ถึงนี่อันนี้มันบ่พอเดี๋ยวค่อยต้องเอามาใส่อีกมันหน่อยไปแต่ว่าอันนี้มันพออยู่ประมาณนี้เจ้าก็สิเฮ็ดเป็นอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข่อยเฮ็ดให้มุเจ้าเบิ่งคร่าวๆซื่อๆข่อยจะเจาะหูเนี่ยจักหน่อยพี่น้องแล้วข่อยก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่ลงไปอย่าใส่หลายนะพี่น้องนะใส่หน่อยๆแล้วเฮาก็กบดินลงไปเอาลงไปข้างล่างกบดินเพื่อที่บ่ให้ปุ๋ยขี้ไก่มันอันมันเข้มน่ะนะเวลาเฮาเอาผักลงไปรากผักมันก็จะไปถูกมันก็จะเข้มการที่เฮาใส่ปุ๋ยลงไปเวลาเฮาโหดน้ําน่ะนะปุ๋ยมันก็จะละลายถ้าผักเฮามันจะเริ่มเติบโตมันก็จะมีธาตุอาหารได้เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาก็ลงปลูกเลยพี่น้องเบิ่งติละหากมันงามบ่มู้เจ้าว่าเบิ่งต้นมันอุดมสมบูรณ์เนาะเอาล
ลงไปเลยพี่น้องข่อยต้องจับกล้องให้มุดจอเบิ่งเพราะว่าตั้งกล้องข่อยมันบ่ถนัดล่มมันแห้งข่อยย่านมันอันนี้ข่อยย่านมันพัดกล้องล่มพี่น้องจับเฮ็ดมือเดียวมือนึงจับกล้องแล้วตั้งกล้องกับบ่อันนี้เอาหั่นล่ะพี่น้องซ้ํานี่เห็นบ่ง่ายๆเดี๋ยวเฮาก็หดน้ําเฮาจะสคมมันแน่นเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้มาต้นนี้น้ํากันบัดนี้ข่อยก็สิเฮ็ดให้มุดเจ้าเบิ่งคร่าวๆจังซี่ล่ะซุ่มนั่นข่อยก็จะค่อยเฮ็ดของข่อยไปเองเนาะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปน้ําค่ะพี่น้องโรยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนะคะเอาดินกบปุ๋ยขี้ไก่ต้นผักต้นพริกเฮาโอ้ยอ่อนส่วนหลายพี่น้องเอ้ยต้นพริกงามหลายเอาลงไปนะคะเห็นบ่พี่น้องง่ายๆเดี๋ยวข่อยก็จะจับกล้องให้มุดเจ้าเบิ่งน้ําเคลียร์ดินข้างๆมัดถมมันพี่น้องเป็นการว่าเซตเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผ้ามุดเจ้าปลูกบักพริกเห็นบ่ส่วนที่เหลือข่อยก็จะค่อยปลูกของข่อยไปนะคะข่อยเฮ็ดให้มุดเจ้าเบิ่งจังซี่ล่ะพี่น้องปลูกบักพริกปลูกบ่ยากดอกจ้าเดี๋ยวเขาก็ใหญ่ข้าวเดียวข่อยก็สิมาอัปเดตให้มุดเจ้าเบิ่งบัดมันใหญ่บัดนี้เขาก็หดน้ำตัวบัดนี้เห็นบ่พี่น้องแค่นี้ล่ะค่ะเดี๋ยวซุ่มนั่นส่วนที่เหลือข่อยก็จะค่อยเฮ็ดของข่อยไปเนาะเฮ็ดให้มุดเจ้าเบิ่งคร่าวๆซื่อๆข่อยก็จะเอาน้ำมาหดแล้วบัดนี้พี่น้องก็จะไปตั้งไว้ตรงนั้นล่ะเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะผ้าปลูกแล้วปลูกให้เบิ่งซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหลายเราถ้าปลูกโดดเราบัดนี้ผ้ามุดเจ้าเฮ็ดโดดมุดเจ้าก็สิเบื่อเบิ่งเพราะว่าก็คิดว่าก็สิเฮ็ดเป็นกันทุกท่านแล้วนะคะแต่ว่าก็มาให้มุดเจ้าเบิ่งว่าพริกที่ได้กะไว้ที่ได้แยกไว้ได้เอาออกมาแล้วก็ดีใจหลายพี่น้องต่อไปเฮาก็มาค่อยติดตามผลเจริญเติบโตของมันเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจให้เกานะคะคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้จ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า